ครับสวัสดีครับผมอิสระพงศ์กำมันจงหรืออิสระครับฉายาในวงการก็อิสระกีฬาวัยรุ่นครับเจ้าของอู่อิสระช็อปครับครับก่อนที่จะมาทำอู่นะครับผมเริ่มจากการขับมอไซค์เป็นเด็กชอบมอไซค์แข่งมอไซค์มาแต่ก่อนนะครับแข่งมากับพี่ชายช่วยกันทำแล้วก็พัฒนามาเป็นรถเก๋งเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วครับตั้งแต่ผมอายุ19ครับเริ่มแข่งรถครั้งแรกในรุ่นของแบ็กเก็ตครับรถคันแรกของผมจะเป็นซีวิก3ประตูขี่ถนนใช้งานทั่วไปครับแข่งบ้างบางโอกาสสนุกสนุกครับสมัยก่อนก็จะมีในรุ่นของแบ็กเก็ตครับที่ผมจะทำการแข่งขันได้แล้วมาวันหนึ่งเกิดความรู้สึกว่าชินรถครับมีความรู้สึกว่ารถมันช้าไปแล้วก็เลยตัดสินใจทำเป็นรถแข่งขึ้นมาแข่งในรายการซุปอัพเมื่อปี2007ครับก็ได้ที่1รุ่น Pro 4NA ในครั้งนั้นเลยครับครับในสมัยนั้นคือผมจ้างเขาทำรถครับทำจากอู่วีโปซึ่งก็ได้ศึกษาได้เก็บข้อมูลด้วยตัวเองมาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนาเอามาพัฒนาในรถตัวเองแล้วก็เปลี่ยนคันเปลี่ยนรุ่นแข่งมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันเนี้ยครับแล้วก็เลยมีความคิดที่อยากขายของเลยเปิดร้านที่แรกเปิดร้านอะไรครับเป็นของแต่งซิ่งแท้ทุกชิ้นรับติดตั้งกล่องเพิ่มแรงม้าของ ECU Shop อ่ะครับกล่องโอเคนแม็กแล้วมีลูกค้าเข้ามาถามพี่ทำนู่นไหมทำนี่ไหมพี่รับทำไหมสรุปสุดท้ายก็ทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวครับก็เลยมาเปิดเป็นอู่เพิ่มเติมมาที่หลังครับรางวัลที่ผมภาคภูมิใจนะครับผมแข่งรถทุกรุ่นทุกสายทุกยี่ห้อคือส่วนโดยเฉพาะทางตรงอย่างเดียวนะครับกระบะผมก็เล่นเบนซินผมก็เล่นสี่สูบขับหน้าขับหลังผมเล่นหมดครับคือทุกรางวัลผมมีความภาคภูมิใจทุกรางวัลใหญ่ๆผมก็ได้มาหมดแล้วครับรางวัลที่ภูมิใจก็คงเป็นงาน VTEC Party ครับของรุ่นเครื่อง R18 ครับใน Civic FDFB ครับก็รถผมเองทำเองทุกอย่างจูนเองขับเองและก็ได้สถิติประเทศไทยมาอยู่ในมือครับ1360นี่คือความภาคภูมิใจของอิสระช็อปเลยครับความภูมิใจที่ผมมีอย่างก็คือการสร้างรถคันนี้ขึ้นมาครับคันข้างหลังผมคือ Civic 3ประตู Space Frame ขับหลังก่อนหน้านี้คือผมมีรถโอเพ่นขับหน้าอยู่แล้วซึ่งจะลงทำแข่งการแข่งขันในรุ่น Pro 4NA เนี่ยครับเขาไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นรถขับหน้าหรือขับหลังผมได้คุยกับป๋าแดงเดฟมาสเตอร์ครับ
ป๋าเลยบอกว่างั้นเป็นขับหลังดีไหมผมก็พอจะมีความรู้ของรถขับหลังอยู่บ้างก็เลยลองทำดูครับแล้วมันเป็นคันแรกในประเทศผมเลยตัดสินใจสร้างมันขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนะครับก็เริ่มสร้างตั้งแต่เมื่อต้นปี57เนี่ยครับค่อยๆเก็บทีละอย่างป๋าต่อเฟรมมอนซ่าทำกระดองส่วนเรื่องประกอบร่างนี่ผมทำกันเองครับที่อิสระช็อปเครื่องตัวเนี้ยมันมีอยู่แล้วครับมีอยู่ในขับหน้าก่อนของผมอะเครื่องตัวนี้คือรหัสเครื่อง K28A คือความจุ 2,800cc ตัวแรกและน่าจะเป็นตัวเดียวในไทยตอนนี้นะครับแรงม้าของเครื่องที่ได้นะตอนเป็นขับหน้า330ตัวพอมาเป็นขับหลังใช้น้ำมันที่ดีกว่าประสิทธิภาพสูงขึ้นมากไปกว่าตอนนี้แรงม้าอยู่ที่400ตัวความหวังของผมจากคันนี้ผมหวังไว้9กลางๆอ่ะครับแต่เวลาที่ได้ที่เร็วที่สุดตอนเนี้ยคือ 10.1 คือณวันเนี้ยผมสั่งของไปแล้วอีกไม่กี่วันเนี่ยครับก่อนน่าจะก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับผมจะต้องก้าวก่อนใครในประเทศด้วยเครื่องยนต์4สูบ NA Honda นะครับครับเป้าหมายของผมก็คงจะเป็น3ประตูเฟรมคันข้างหลังผมเนี่ยครับก็คงจะต้องทำเวลาให้ลงไปเยอะกว่านี้อีกพอสมควรนะครับถึงจะหยุดได้ส่วนเรื่องอู่ของผมเรื่องในการรับโมดิฟายรถรุ่นต่างๆก็ยังคงทำและพัฒนาคิดพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับไม่หยุดแน่นอนครับสุดท้ายนี้ต้องฝากเพื่อนๆชาว boxerracing.com นะครับฝากติดตามผลงานอู่อิสระช็อปในทุกๆรุ่นในทุกๆสไตล์เลยครับแล้วก็คันข้างหลังผมนี้ผมจะเร็วที่สุดในเมืองไทยให้ได้ฝากขอบคุณป๋าแดงเล็กมาสเตอร์ขอบคุณพี่ๆอู่วีโปขอบคุณพี่วิทยาอู่ทูบขอบคุณเอปทูขอบคุณทุกๆคนที่คอยช่วยเหลือผมมาด้วยดีโดยตลอดเลยครับถ้าไม่มีเขาเหล่านี้ไม่มีผมแน่นอนครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ